นนี้โปกำลังคั่วกินแตงกินเป็นปลากวนที่ได้เมื่อวานนี่เนาะเมนูมีอะไรบ้างนะครับเมนูก็กระหลามนะครับกระหลามใส่กระบอกไม้ไผ่ครับต้มส้มครับต้มส้มตอนนี้ทีมลูกหาบกำลังขึ้นไปหาสมุนไพรบนยอดดอยอยู่นะบนภูบนภูเอาให้อร่อยนะครับเราประกันอยู่แล้วครับฝีมือโปรเนี่ยในการทำอาหารเป็นแตงกินเก่งอาหารแซ่บแซ่บเคยได้กินตลอดเลยมาถามซิมกันเด้อตัวนี้ประมาณ3โลได้ครับเนี่ยใหญ่มากอันนี้ก็มีดของช่างยานะครับเป็นในกลุ่มคนชอบเดินป่าด้วยกันนะครับช่างยานี่เป็นช่างตีมีดอยู่ภาคใต้นะครับส่วนนี้เป็นช่างอ๋องนะครับช่างอ๋องอยู่ที่ชัยภูมินะครับอันนี้ก็คือต้องการออเดอร์กันสั่งกันนะครับก็ผมใช้ทำอาหารติดตัวนะครับเวลาออกพื้นที่จริงแล้วผมก็เป็นกิจกรรมนึงที่ชื่นชอบชิ้นนี้เราก็จะทำหลามนะครับหลามเฉพาะเนื้อมันนะครับส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะทำเป็นต้มส้มนะครับเพราะว่าเราจะมีปรุงปลาด้วยนะครับธรรมชาติเลยตรงนี้กำลังจะมีไข่นะครับเริ่มมีไข่นิดนึงเสียดายนะครับเมื่อกี้มีดไปโดนนะครับเพราะมีดค่อนข้างคมไอ้ช่างยามีดช่างยามาถึงเมืองลาวนะอันนี้ถึงป่าในลาวแล้วเนี่ยช่างยาเดี๋ยวผมจะส่งรีวิวนะฮะส่งรีวิวให้กับชมรมนะครับเผื่อใครสนใจนะครับจะมาท่องเที่ยวที่นี่นี่จากปลาที่เป็นตัวเมื่อกี้นะครับเราก็แร่สำเร็จแล้วนะครับก็สองเมนูนึงก็คือเราจะต้มส้มก็คือส่วนนี้นะครับส่วนกระดูกส่วนหัวแล้วส่วนเนื้อท้องนะครับที่สำคัญก็คือเราได้ใบส้มนะครับใบส้มจากธรรมชาติผมก็ไม่แน่ใจว่าทางไทยจะเรียกว่าใบอะไรนะครับอันทางนี้เรียกว่าใบส้มแฝดนะครับใบส้มแฝดใส่จะมีรสชาติส้มนัวนะครับแล้วก็ส่วนนี้เราจะทำหลามแต่หลามเป็นหลามสดนะครับหลามเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะหลามใส่กระบอกนี้นะครับได้สองเมนูครับตอนนี้ผมก็จะคุกเครื่องก่อนนะครับก็จะเอาปลานะครับคลุกก่อนสามมื้อจะไม่มีกันหรอกพ่อกินเยอะโอ้ยแม่แม่เนี่ยแล้วเครื่องก็นะครับเป็นเครื่องสดธรรมชาตินะครับก็มีพริกหอมกระเทียมนะครับเกลือนะครับพอดีเรามีน้ำปลาติดมาเลยคือน้ำปลานิดนึงเนื้อปลาสดๆนะครับผมจะเอาใบส้มแฝดนะครับลองไว้ข้างล่างนะครับให้มันมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อจะได้ทำให้หลามมีรสชาติที่เป็นกรอบๆมากขึ้นนะครับแต่สูตรนี้จะต้องบอกว่าตามสภาพนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีของมามากนักนะครับว่าการเดินทางเข้ามาในครั้งเนี้ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นทางที่สบายๆนะครับจากแคมป์หนึ่งมาแคมป์สองก็ใช้เวลาถ้ารวมกันแล้วเนี่ยประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะครับต้องข้ามแก่งข้ามเรือนะครับลงเรือขึ้นแก่งนะครับเรือไปไม่ได้ต้องแบกเรือเพราะเราใช้เรือยางกันมานะครับต้องขอบคุณนะครับสปป.ลาวที่ผมได้มาพักอาศัยเนี่ยได้ให้สิ่งที่สะดวกสบายมีความสุขนะครับและได้ให้ผมได้เห็นธรรมชาติได้ย้อนกลับไปในวัยที่ผมสมัยผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็นิยมนะครับห้องธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่ก็เตรียมหม้อต้มมานะครับอันนี้ก็หม้อต้มเดือดเลยนะครับก็จะเป็นส่วนเนื้อส่วนกระดูกต้มยำง่ายๆนะไม่มีอะไรWe'll be right back.
มา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 อันนี้มกหลามปลากวนโอ้พี่ชอบไส้อ่ะโอ้ปลากวนมือกินพุงกันเลยพี่ยังเอาบีออกย่านเลยโอ้แซ่บไรกลางนะครับถ้ามันบดแตกบดเป็นยังถ้าแตกมันบดเป็นกินที่แบบนี้นี่โอ้เจ้ากำลังสุดยอดอาหารในบังแล้วไปจะปั่นเอา